สวัสดีครับในบทนี้นะครับเราจะมาพูดต่อกันเรื่องของสีนะครับของข้อความกับเส้นสายต่างๆนะครับการประดับประดาตัวอักษรนั่นเองโอเคผมจะยกตัวอย่างแท็กนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าอยากให้แท็กป๊อปโค้ดนะครับอยากให้บล็อกโค้ดมีสีขึ้นมาเมื่อสักครู่คงเห็นกันไปแล้วนะครับว่าใช้แบบไหนก็คือใช้ไม่ต้องใช้คำว่าฟอนต์นะครับใช้คำว่าคัลเลอร์ได้เลยนะครับกำหนดคัลเลอร์สมมติจะให้เป็นบลูนะครับเราสามารถกำหนดชื่อสีก็ได้หรือจะกำหนดเป็นลักษณะของสีแบบเป็นตัวเลขนะครับก็ได้สมมติ3 4 5สมมติเฉยๆนะครับโอเคมันก็ต้องดูแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะเป็นโบไปแล้วจะเป็นแบบนี้3 4 5นะเป็นสีอะไรเนี่ยสีอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เราก็สามารถกำหนดตัวเลขได้จากสมมติของกำหนดตัวเลขขึ้นมาสักชุดสีม่วงนะครับสีม่วงไปกำหนดสีม่วงมาปุ๊บโอเคเป็นสีม่วงไปแล้วนะครับแบบนี้อันนี้คือการใส่สีให้กับข้อความนะครับแล้วก็เราก็ยังมีนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการใช้งานแท็กที่เป็นการเติมข้อความเติมเส้นสายต่างๆนะครับลงไปด้วยซึ่งลองดูนะครับก็คือสมมติว่าผมต้องการให้มีเส้นอยู่ข้างล่างขีดเส้นใต้นะครับนอกจากแท็กยูแล้วนะครับเรายังสามารถกำหนดด้วยการใช้ property ของ css ที่ชื่อว่า text decoration ได้ด้วยนะครับแบบนี้ text decoration นะครับเราอยากให้มีเส้นอยู่ข้างใต้แล้วก็ underline นะครับแบบนี้โอเคโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มขนาดสักหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับฟอนต์ไซส์30ก็ได้ปึ้งโอเคนะครับขีดเส้นใต้ถ้าบอกว่าโอฉันอยากได้อันเดอร์ไลน์ด้วยข้างบนโอเวอร์ไลน์นะครับข้างบนด้วยโอเวอร์ไลน์นี่นะครับอยากได้โอเวอร์ไลน์ด้วยนะครับหรืออยากได้เส้นขีดตรงกลางเลยนะครับขีดตรงกลางเลยก็ใช้เป็นลายนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะขีดทับไปแล้วก็ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการกำหนดdecoration ในส่วนของแท็กข้อความนะครับหมดหรือยังย่างนะครับบอกแล้วว่าเยอะนะครับก็เดี๋ยวแนะนำเอฟเฟกต์บางตัวของ CSS 3ไปด้วยเลยในทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะใช้กันบ่อยมากขึ้นนะครับใน CSS 3เวอร์ชันใหม่นะครับจะมีแท็กอย่าง Shadow นะครับแท็กอย่าง Shadow ที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับ5ผิดเงาที่จะเกิดขึ้นนะครับเส้นออกก่อนแล้วเราก็ต้องกำหนดสีด้วยนะครับกำหนดสีสมมติว่ากำหนดสีเป็นสีฟ้าดูโอเคนะครับเรามาจบกันเห็นไหมครับไม่ธรรมดาเลยนะครับ
นะครับลองเล่นกันดูนะครับเหลียงซ้ายไปเรื่อยๆนะครับเหลียงขวาเหลียงล่างแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่ CSS 3เขาเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าไว้เรียนรู้กันในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่คิดว่า Text Shadow น่าจะได้ทำความรู้จักกันบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเทปต่อไปนะครับจะมาขึ้นเรื่องของลิสต์กันบ้างพวกออเดอร์ลิสต์ต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ